วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนเป็นเมนูวุ้นที่ทำง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นตรานางเงือกก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยๆได้แล้วล่ะค่ะเราไปเริ่มทำวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนกันเลยค่ะเริ่มที่ตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลืออ่อนเสริมไอโอดีนน้ำมะพร้าวน้ำหอมและน้ำใบเตยคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเสร็จแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายคนให้ละลายเข้ากันซึ่งการใส่น้ำตาลทรายเป็นขั้นตอนสุดท้ายจะช่วยให้วุ้นมีสีใสตามด้วยสาคูเม็ดเล็กต้มสุกแล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งตักส่วนผสมวุ้นที่ได้ลงในลูกมะพร้าวอ่อนที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนเซ็ตตัวดีนำมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับวุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนเมนูสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ